สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85มาแล้วนะครับเห็นถามกันมาเยอะมากเลยตัวไดว่าปี2019นะครับ CR80HS CR80HS เนี่ยก็คือตัวรุ่นกลางนะครับมันจะมี CC คือตัว normal ตัวแรกเลยคือตัวประหยัดขึ้นมาหน่อยก็เป็น CR แล้วก็เป็น CG นะครับคือตัวท็อปตัวกลางเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนี่ครับนี่ตัวกลางสเปคกลางนะครับบอดี้ก็จะเป็นสีดำเงินบอดี้สีดำเงินถ้าตัว CC บอดี้ก็จะเป็นสีดำด้านก็ขีดทองนะครับดูเรียบหรูตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ 2,500 ครับ 2,590 ความลื่นนี่ก็ถือว่าลื่นใช้ได้เลยนะครับนี่ใช้นิ้วเดียวเขี่ยได้สายกระพงเดินหนอนยางนิ้วเขี่ยได้สบายครับหรือจะตีปลั๊กเล็กก็สามารถตีได้นะครับตัวนี้มือกระสูบมือกระพงช่อนชะโดได้หมดนะครับหนวกแม่เหล็กเหมือนเดิมครับหนวกแม่เหล็กนี่โอเคเราให้ดูคร่าวๆนะตัวนี้ครับให้ดูรอบๆก่อนเพราะว่าถามกันมาเยอะมากรอบแรกเขาได้มาแค่5ตัวแต่รอบนี้ได้มาเยอะหน่อยครับแต่ก็รีบหน่อยนะไม่ถึง20ตัวครับรีบหน่อยครับนี่เดี๋ยวอ่านสเปคคร่าวๆให้ฟังลอกตัวนี้นะครับ CR80HS เนี่ยเป็นสเปคกลางนะครับของไดว่าปี2019รอบอยู่ที่ 7.5 ครับน้ำหนักอยู่ที่195กรัมซึ่งถามผมในลอกราคา 2,000 กลางๆเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเบาแล้วคือจะไปเทียบกับตัว 6-7,000 มันก็คงจะเทียบไม่ได้ครับในสเปคประมาณนี้ถือว่าเบาแล้วนะครับพลังเบรก7กิโลก็คือเอาใจคนไทยเลยสำหรับคนที่ชอบใส่สายใหญ่ๆ PE2 PE3 PE4 เนี่ยผมว่า7กิโลนี่ก็เพียงพอแล้วครับลุยได้เต็มที่แล้วลูกปืน8ลูกนะครับเป็นรองแค่ตัว CG ตัวเดียวครับยังไงก็ฝากตัวนี้ไว้อีก1ตัวนะครับครับผมสวัสดีครับอะไรดีเอ่ย